สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2564ปรากฏว่าผู้ชุมนุมบางส่วนนั้นได้ไปเขียนข้อความบริเวณฐานของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งมีการติดรายชื่อของทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ที่นั่นล่าสุดนั้นทางด้านพลโทคงชีพตันประวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ประณามการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนต่อสถานที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่เข้าไปพ่นสีแผ่นจารึกรายนามของทหารตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตจากการปกป้องแผ่นดินไทยในสมรภูมิรบต่างๆทั้งกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่เรียกกันว่าสงครามอินโดจีนรวมถึงสงครามโลกครั้งที่2และก็สงครามเกาหลีโดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งและเกินขอบเขตของการชุมนุมที่เข้าไปก้าวล่วงลบหลู่สถานที่บรรจุอัฐิและรายนามของผู้เสียสละชีวิตร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยทั้ง801นายซึ่งเป็นสถานที่สร้างขึ้นในพ.ศ. 2485เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของผู้เสียสละซึ่งมีคุณค่าทางด้านจิตใจของประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและความรู้สึกของอดีตทหารผ่านศึกอีกจำนวนมากที่เสียชีวิตบาดเจ็บพิการและก็ทุพพลภาพซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็ไม่สามารถยอมรับได้กับพฤติกรรมดังกล่าวนะครับแล้วก็ในวันที่9เนี่ยนะครับสิงหาคมปรากฏว่าเพจโคตรทหารก็มีการโพสต์ภาพภายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นภาพที่เก็บอัฐิวีรชนที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็สงครามเกาหลีนะครับก็เป็นภาพที่เรียกว่าเราหาชมได้ยากเนี่ยนะฮะในขณะที่มีความคิดเห็นจากสมบัติทองย้อยเป็นอดีตหัวหน้ากาศนปช.เนี่ยนะแล้วก็คนเสื้อแดงได้มีการโพสต์ข้อความน่าสนใจครับสมบัติทองย้อยโพสต์ข้อความแบบนี้บอกว่าค้างคาใจเรื่องพ่นสีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเห็นหลายคนบอกพ่นได้ก็ล้างออกได้คิดกลับกันถ้าอีกฝั่งมีการประท้วงแล้วไปทำแบบนี้ที่อนุสาวรีย์วีรชนเดือนตุลาพฤษภาพวกคุณจะคิดยังไงหรือว่าช่างแม่งเป็นการระบายออกอย่างสงบตามสิทธิ์หรือเอาใกล้ๆตัวป้ายชื่อที่เก็บกระดูกตามกำแพงวัดที่มีรูปมีชื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องพวกคุณแล้วอยู่มีคนมาทำแบบนี้คุณจะคิดยังไงขนาดมีคนมาย้ายอนุสาวรีย์หลักสี่พวกเรายังเดือดดาลมันก็ไม่ต่างกันคิดหลายมุมให้เกียรติผู้วายชนเกลียดสิ่งไหนอย่าทำสิ่งนั้นก็แค่นี้แหละครับด่าน้อยๆจะได้ด่านานๆด่านานไปกูอ่านแล้วรำคาญอาจบล็อกวงเล็บล้อเล่นนี่เป็นความคิดเห็นของสมบัติทองย้อยนะฮะว่าจริงๆเนี่ยเกลียดสิ่งไหนก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นแล้วน่าสนใจครับว่าจะมีการจัดทัวร์ไปลงสมบัติทองย้อยหรือไม่จากการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ไปเขียนข้อความเป็นการลบหลู่วีรชนนะฮะไม่ให้เกียรติผู้วายชนเอาละครับคุณผู้ชมครับตามกันต่อเรื่องนี้ว่าท้ายที่สุดนั้นสมบัติทองย้อยจะถูกจัดทัวร์หรือไม่อย่างไรครับ